คืออยากเข้าใจความรู้สึกคุณแม่จังเลยว่าความรู้สึกคุณแม่จะแบบมันมีทั้งแบบจะมาเสียใจแล้วมันก็มีความหวังแล้วก็ในแต่ละวันของแบบช่วงเวลาตรงนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างก็เราก็พยายามคิดว่ายังไงมันต้องดีขึ้นค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยทั้งปฏิบัติธรรมทำบุญแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายอย่างแล้วที่บ้านเนี่ยก็ทำอย่างนี้มาคิดว่าความดีที่เราเคยทำมานะฮะยังไงต้องดีกว่านี้ค่ะต้องยังไงก็ต้องดีขึ้นในใจคิดอย่างนี้ตลอดเวลามีช่วงไหนไหมคะที่รู้สึกว่าหมดหวังไม่ค่ะไม่คือสู้ตลอดไม่หมดหวังค่ะคุณแม่เฝ้าอยู่ข้างๆเตียงตลอดตลอดเรียกว่าก็นอนค้างที่นั่นเลยค่ะนอกจากมีธุระจริงๆที่จะไม่ได้อยู่แต่ก็ทุกวันอยู่ทุกวันค่ะคุณหมอใช้คำว่าปาฏิหาริย์เลยนะคุณหมอทุกท่านบอกว่าเกินปาฏิหาริย์ค่ะเกินปาฏิหาริย์ค่ะค่ะค่ะวันวินาทีค่ะคุณแม่ค่ะวินาทีที่น้องเอสเริ่มมีสติอะค่ะคุณแม่ยังจำภาพนั้นได้ไหมคะอยากให้เล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะคุณแม่ก็เขาตื่นขึ้นมาเขาก็บอกเลยเราไลฟ์สดอยู่นี่เพราะวันนั้นเขาล้มเขาไลฟ์สดอยู่เพราะว่าเป็นคนเขาบอกว่าไลฟ์สดใช่เพราะว่ายืนอยู่กับเขาพอดีแล้วเขาพอเขาลืมตาขึ้นมาเขาบอกเขาไลฟ์สดอยู่นี่เขาบอกเขาต้องไปทำงานแล้วก็ต้องทำงานเขาพูดอย่างนี้เลยคือแบบชีวิตจิตใจเขามีแต่งานอย่างเดียวนะฮะใช่ที่คุณแม่บอกแล้วพูดภาษาอังกฤษด้วย I have to go out to work ต่อผมต้องออกไปผมต้องออกไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเมื่อค่ะแล้วจังหวะที่บอกว่าพูดไม่ได้ค่ะแล้วพอถึงเวลาเขาพูดได้คือเขาพูดได้ขึ้นมาเลยก็ยังพูดผสมคำไม่ค่อยได้อ่ะพูดแบบจะสลับไปสลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาเป็นหูเป็นเดือนกว่า2เดือนกว่าจะพูดเป็นคำที่แบบจับใจความได้คุณแม่จังหวะที่เขาฟื้นอ่ะเหมือนในหนังอย่างเช่นแบบร้อนๆแล้วก็ดีใจมากเขาลืมตามาวันนั้นวันที่8คือเขาค่อยๆลืมตาเขาจะกระดิกมือก่อนพอลืมตาแล้วก็ดีใจมากรีบบอกคุณหมอว่าเขาลืมตาแล้วคุณหมอก็รีบมาดูแล้วก็เช็คนู่นเช็คนี่เขาบอกลืมตาถือว่าเป็นสายแบบดีมากเพราะเขาบอกว่าถ้า2อาทิตย์เนี่ยเขาไม่ลืมตาไม่ขยับตัวก็คือหมดสิทธิ์50-50ก็คือนอนติดเตียงถ้าไม่ลืมตาหรือขยับตัวภายใน2อาทิตย์นะฮะดีมากก็ลืมตาได้กอดลูกอีกครั้งแล้วลูกกอดตอบอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจมากค่ะก็คือกอดตอบก็คือวันนั้นก็คือร้องไห้กันค่ะนะหัวใจของคนเฝ้ารอนี่เหมือนจะร้องไห้อีกทีถึงแบบไม่ค่อยอยากพูดไงพอพูดแล้วมันจะกลับมาอีกอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณแม่แก้บ่นยังคะไปบ่นแล้วคนไทยแท้แน่บ่นนี่นะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยจะบ่นบวชให้คนอื่นแบบบวชพระ3องค์ใช่ไหมเราจะบวชเขาบอกว่าต้องให้เจ้าตัวถึงจะแบบถึงจะศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นให้เขาบวช15วันแก้บ่นก็คือเดี๋ยวพออะไรพร้อมหรือว่านั่นทุกอย่างก็จะให้เขาบวชแก้บ่นก่อนยังไม่ได้บวชผมไม่อยากมากเลยฮะผมพร้อมมากกลัวบวชแล้วไม่สึกจังเลยเปลี่ยนใจเป็นท่าเปลี่ยนใจแต่คุณแม่บอกใช่ใช่ใช่กลัวแม่ไปถามหมอดูเลยว่าแก้บ่นได้ไหมทำยังไงแบบถอนคำขอได้ไหมอะไรแม่เขาไปหาข้อมูลนั่นแล้วผมเอ้ยเอาได้อยากมากตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยวินาทีนั้นนะคะคนที่เรารักทุกคนอยากให้กลับมาไม่ว่าจะอะไรก็ได้ใช่ใช่ผมรู้สึกดีใจแบบดีใจมากแล้วผมใช่คืออาจจะเป็นอีกมุมนึงซึ่งโอเคผมพูดเหมือนว่าโอ้ถูกต้องแต่ว่าอาจจะเป็นมุมที่ผมไม่เคยสัมผัสและสัมผัสไม่ได้ก็ได้อาจจะมีจริงก็ได้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆถึงเวลานั้นก็จะพูดเฉพาะถึงเวลานั้นทุกคนทำหมดคืออธิษฐานหมดอะไรก็ได้ใช่ค่ะคือลูกหลานแฟนคลับทุกคนนะไปบนเนี่ยไปแก้บนกันเยอะแยะเลยตามต่างจังหวัดไปโอ้ยนี่ขอบคุณมากแฟนคลับไปขออะไรกันเยอะมากแบบขอบคุณทุกคนเลยแล้วญาติๆเวลาไปบนเขาก็วิดีโอคอลมาเขาไปบนต่างจังหวัดวิดีโอคอลมาเอสกำลังแก้บนให้เอสพนมมือหน่อยพระคุณเจ้าของครับได้จริงๆให้อย่างเงี้ยหลายคนเลยเอสอยู่วัดนี้แล้วนะพี่บนแล้วก็อ๋อได้ครับพนมมือให้แต่วิดีโอคอลมาก็กราบท่านด้วยอะไรส่วนรวมความรักส่วนรวมความรัก